เราไม่มียางยืดเราจะใช้มือแทนได้ไหมก็ได้นะพิธีการก็ลองทําแบบนี้นะครับให้นอนราบแล้วก็นอนคว่ำแขนไว้ข้างหน้าในลักษณะนี้นะครับเราใช้ยกแขนขึ้นแล้ววางลงยกแขนขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะครับ10ครั้งเป็น1เซตนะครับถ้าทำได้ดีเราทำ2ข้างพร้อมกันเลยเนาะถ้าเราทำได้นะครับ2ข้างมันจะยากขึ้นหน่อยต่อไปทางด้านนี้กางปีกเหมือนเครื่องบินแบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นแล้ววางลงยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็วางลงนะครับ10ครั้งเป็น1เซตเหมือนกันนะอันนี้คือทางด้านข้างใช่ไหมต่อไปทางด้านหลังทางด้านหลังนะครับคว่ำมือลงตั้งมือแบบนี้เนาะแล้วก็บิดขึ้นแบบนี้แล้วก็วางลงนี่นะครับสำหรับคนที่ปวดคอบ่า10ครั้งเป็น1เซตสักเซต2เซตก็พอเท่านั้นนะฮะแล้วก็ทำทุกวันนะแค่เนี้ยมันก็จะช่วยทำให้อาการปวดคอบ่ามันดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายอีกสักท่านึงก็จะมีท่านี้นะเอามือจับอย่างนี้นะครับ2ข้างนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นดึงมาข้างหลังแบบนี้แต่พอตรงๆนะตัวตรงๆแล้วก็แบบนี้10ครั้งเป็น1เซตครับทํา2ถึง3เซตเนาะจริงๆถ้าทําได้ทุกท่าน่ะจะดีถ้าทําท่าเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะได้ผลน้อยกว่านะครับถ้าใครทําได้หลายท่าเนี่ยมันก็จะได้ครอบคลุมได้หลายมัดนะครับท่าสุดท้ายอ่ะท่าสุดท้ายถ้าใช้ยางยืดเนาะแบบนี้นะครับจับประมาณนี้แล้วก็ใช้มือนะวางแบบนี้แล้วดึงมือขึ้นเกร็งไหล่แล้ววางลงนี่นะครับหมุนแขนบิดออกนะครับเวลาหมุนอย่างนี้แล้วบิดออกแล้วยกขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็กลับมาเหมือนเสียบดาบเนาะเหมือนเสียบดาบเนาะจับแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนปึ๊บอย่าแขนสุดยกขึ้นไปอย่างนี้เกรงไหล่นิดนึงแล้วก็กลับมาวางลงหมุนค่อยๆหมุนกลับมา10ครั้งนะครับทำทุกวันเนาะ